กองทัพอิสราเอลเผยคลิปจากโดรนแสดงฉากสุดท้ายของยายาซินวาผู้นำฮามาสก่อนถูกปลิดชีพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอโดรนที่อ้างว่าแสดงการเสียชีวิตของยายาซินวาหัวหน้ากลุ่มฮามาสทางตอนใต้ของฉนวนกาซากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าซินวาถูกสังหารในสถานที่ที่ไม่ระบุรายละเอียดเจ้าหน้าที่อิสราเอลต่างแสดงความยินดีต่อการเสียชีวิตของเขาผู้มีความสำคัญต่อการรบของฮามาสซึ่งรวมถึงการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมต่อมาในตอนเย็นวันพฤหัสบดีนาดาฟโตซานีโฆษกต่างประเทศของ IDF โพสต์วิดีโอความยาว48วินาทีบนโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าคลิปดังกล่าวเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของซินวาภาพจากโดรนเผยให้เห็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งระเบิดเสียหายในฉนวนกาซาโดยมีชายคนหนึ่งสวมผ้าปกปิดใบหน้านั่งอยู่บนโซฟาคลิปดังกล่าวใช้ป้ายกราฟิกสีแดงระบุว่าคนที่นั่งอยู่นี้คือซินวาซึ่งดูเหมือนว่าแขนข้างหนึ่งของเขาได้รับบาดเจ็บชายคนนั้นใช้แขนอีกข้างคว้างสิ่งที่ดูเหมือนไม้หรือดาบใส่โดรนดังนั้นภาพก็หยุดลงที่ตรงนี้ตามรายงานของเยรูซาเล็มโพสต์หน่วยรบต่างๆของอิสราเอลได้สังหารซินวาเมื่อวันพุธซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนในย่านราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซามีรายงานว่าผู้นำฮามาสถูกโดรนสอดแนมพบเห็นขณะเข้าไปในอาคารรถถังเปิดฉากยิงใส่อาคารและ IDF ได้ส่งโดรนเข้ามาตรวจสอบเป้าหมายหลังจากที่ซินวาโจมตีโดรนรถถังก็ยิงเข้าไปในอาคารอีกครั้งภาพซินวาถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดี IDF ยืนยันตัวตนของเขาด้วยบันทึกทันตกรรมและลายนิ้วมือที่ถูกบันทึกไว้ขณะเมื่อครั้งผู้นำกลุ่มฮามาสอยู่ในคุกสื่ออิสราเอลรายงานว่านิ้วหนึ่งของซินวาถูกตัดออกเพื่อรีบส่งไปที่ห้องแลบเพื่อระบุตัวตนได้เร็วขึ้นนักข่าวของช่อง12ของอิสราเอลโพสต์รูปถ่ายสิ่งของที่พบในตัวของซินวาในจำนวนนั้นประกอบด้วยลูกอมเมนทอสธนบัตรไฟแช็กปืนไรเฟิลคาลาชนิคอฟขนาดเล็กและบัตรประจำตัวพนักงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์หรือ UNRWA